และสงครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่257แล้วนะคะไม่ได้เห็นสัญญ,ญาณที่สถานการณ์จะคลี่คลายแต่ด้านกลายเป็นสงครามพลังงานโดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและทำให้คนยูเครนจำนวนมากต้องประสบปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องภาวะอากาศหนาวที่กำลังมาถึงนะคะช่วงนี้คุณพงสศธสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะสถานการณ์ในยูเครนดูแล้วจะเลวร้วายไปมากขนาดไหนคะ จากการโจมตีโดยรัสเซียเนะะี่ยค่ะทางการกรุงเคียฟก็ประเมินสถานการณ์ไว้หลากหลายรูปแบบนะครับคุณนัทธาที่นี้เขาเตรียมความพร้อมสําหรับฉากทัดที่มันเลวร้ายที่สุดก็แนะนําให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่นอกกรุงเคียฟก่อนในพื้นที่ที่สามารถใช้ไฟฟ้าใช้น้ําประปาได้ตามปกติครับคุณผู้ชมครับนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟได้เตือนให้ประชาชนไม่ต่ำกว่า3ล้านคนเตรียมอพยพถ้ายังประสบปัญหาไฟฟ้าดับทั้งระบบในอนาคตครับ Ми робимо все для того, щоб цього не відбулось. Але давайте будемо відвертими. Наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання. Взагалі, ми все померли. Це завдання, і від цього наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, наскільки ми вистаємо, від цього залежить і майбутнє країни, і наше з вами майбутнє кожного з нас. Тому потрібно бути готовим. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати. นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟระบุว่าการพุ่งเป้าโจมตีโครงข่ายสาธารณูปโภคตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาของรัสเซียถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการก่อการร้ายเพื่อกำจัดชาวยุครนให้หมดไปและครอบครองดินแดนแห่งนี้ในท้ายที่สุดนะครับอาคารบ้านเรือและท้องถนนในพื้นที่โดยรอบกรุงเคียฟ เผชิญปัญหาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นระยะระยะติดต่อกันมานานหลายสัปดาห์แล้วครับหลังจากรัสเซียได้โจมตีโครงข่ายสาธารณูปโภคของยูเครนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อระบบผลิตไฟฟ้าถึง40%ขณะที่ผู้ให้บริการด้านพลังงานได้สั่งระง,งับการจ่ายไฟโดยไม่มีกำหนดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบที่เหลืออยู่ทำงานหนักจนเกินไป และถ้าไฟฟ้าดับทั้งระบบประชาชนก็ได้รับคําแนะนําให้ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่นอกกรุงเคียฟที่ยังสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าน้ําประปาได้ตามปกติขณะที่ทางการได้จัดเตรียมจุดพักพิงสําหรับสร้างความอบอุ่นไว้อย่างน้อย1,000จุดเพื่อให้ประชาชนพักอาศัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาครับ และกลยุทธ์ที่ถูกนํามาใช้ในการโจมตียูเครนตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือการใช้ดโดรนกามิกาเซหรือว่าดโดรนพีชีพในการโจมตีนะครับฝั่งยูเครนก็ชี้ว่ารัสเซียใช้ดโดรนชาฮิต136ของอิหร่านในการโจมตีขณะที่รัสเซียและอิหร่านต่างก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดแต่ื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญจากอิหร่านหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่าได้ส่งดโดรนให้รัสเซียจริงครับ อเซนอาเมียอับดุลลาฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุนะครับว่าอิหร่านเคยจัดส่งโดรนจำนวนจำกัดให้แก่รัสเซียแต่การจัดส่งโดรนให้รัสเซียเกิดขึ้นประมาณ2-3เดือนก่อนที่สงครามรสัสเซียยูเครนจะเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และสาหรับข้อกล่าวหาว่าอิหร่านเตรียมส่งขีปนาวุธให้รัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้สํานักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านสองคนว่าอิหร่านเตรียมจัดส่งขีปนาวุธและดโดรนให้รัสเซียเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกมาโต้กลับว่าอิหร่านโกหกเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนได้ยิงโดรนอิหร่านตกเป็นจํานวนมากในแต่ละวัน Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по 10 штук. А іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення, тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 шахетів. Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами. А в Тегерані про це взагалі мовчать. คุณนัทถาคุณผู้ชมครับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัสเซียยังเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามในการเดินสายทางการทูตของรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับแล้วปัจจัยที่ทําให้รัฐบาลสหรัฐต้องเดินเกมหลังบ้านเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ยูเครนอย่าเพิ่งปิดประตูในการพูดคุยกับรัเสเซียเนี่ยคืออะไรคะ ปัจจัยสาคัญเลยถ้าเราดูในตอนนี้สงครามเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อแล้วก็เริ่มทําให้เกิดคําถามในแต่ละประเทศที่เป็นพันธมิตรถึงการให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนนะครับว่ามีความคุ้มค่ามากแค่ไหนทากลางปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นของแต่ละประเทศด้วยครับคุณผู้ชมครับมีรายงานจากเดอะวอชิงตันโพสต์นะครับออกมารายงานว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามเกรี้กล่อมให้ผู้นํายูเครนอย่าเพิ่งปิดประตูการเจราจากับผู้นํารัสเซียให้เปิดแง้มเอาไว้หน่อยเนื่องจากการแสดงออกที่แข็งกร้าวมากจนเกินไปของผู้นํายู ได้สร้างความกังวลใจให้หลายประเทศในยุโรปออฟริกาและลาตินอเมริกาด้วยครับสารับบอกว่าที่บอกแบบนี้เนี่ยต้องการช่วยให้ยูเครนได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากบรรดาพันธมิตรต่อไปไม่ใช่การกดดันให้ยูเครนเข้าร่วมการเจรจาก,กับรัสเซียนะครับนอกจากนี้ก็ยังแสดงความกังวลถึงภาวะเหนื่อยล้าจากสงครามหรือ,อยูเครนฟาติกในกลุ่มประเทศที่คอยสนับสนุนยูเครน เนื่องจากหลายๆประเทศก็เริ่มเผชิญกับแรงกดดันจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากสงครามยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงในเร็ววันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผู้นํายูเครนได้เคยลงนามกฤษฎีกาว่าจะไม่เจรจากับปูตินหลังจากรัสเซียเดินหน้าผนวกดินแดนสีแคว้นของยูเครนครับและการแสดงท่าทีแข็งกร้าวของเซเลนสกี้ก็ทําให้เกิดความกังวลในกลุ่มชาติตะวันตกว่าสงครามอาจจะยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือนและกระทบต่อพวกเขา ด้านเจคสโคลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเดินทางเยือนกรุงเคียฟเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนต่อไปนะครับโดยปัจจุบันสหรัฐขึ้นแท่นเป็นผู้สนับสนุนยูเครนมากที่สุดถึง18,900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า7จ็แสนล้านบาทนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อ8เดือนที่แล้วครับ by ceasing its attack on Ukraine, ceasing its occupation of Ukraine, and that's precisely what it should do from our perspective. The Wall Street Journal รายงานว่าซ,ลซอลิวนได้จัดการเจราจาอย่างลับๆกับยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาธรมเนียประธานาธิบดีรัสเซียและนิโคลัยปาตรูเชฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้สงครามทวีความรุนแรงและขยายวงออกนอกพื้นที จนกลายเป็นความขัดแย้งทางนิวเคลียด้วยครับเมื่อเราพูดถึงความขัดแย้งทางนิวเคลีย์แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากคุณนัฐถาตอนนี้จะเห็นการเดินสายอย่างหนักของบรรดาผู้นําชาติมหาอำนาจนะครับทั้งรัสเซียทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐพยายามติดต่อกันหลังบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายครับค่ะอย่างน้อยยังมีโอกาสได้คุยกันก็ดีกว่า บานปลายแล้วกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์จริงๆนะคะถูกต้องครับแล้วก็เชื่อว่าทั่วโลกก็พยายามเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สัทมากค่ะ